ดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service News นะครับก็แน่นอนวันนี้อยู่กับพัทและกล้าครับผมพี่ออนติดภารกิจพี่ออมติดภารกิจครับผมพี่ออนจะไปไหนล่ะพี่ออนก็ไปเที่ยวเหมือนกันไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้นะครับทั้งออมทั้งออนเลยนะครับก็วันนี้น้องสุดหล่อมาแทนกันละกันสาธุสาธุมีข่าวอะไรติดตามในเฮดไลน์กันเลยครับชมพู่นะครับถูกจับผิดแผลศัลยกรรมตัดปีกจมูกครับอนัทพลให้ปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโรเบิร์ตเจอร์นิโรนะครับฉุนคำถามนักข่าวเดินหนีออกจากห้องสัมภาษณ์ดื้อๆเลยข่าวของโรเบิร์ตเนี่ยอัปเดตกันในช่วงบันเทิงต่างประเทศนะครับครับผมอ่ะมาดูที่ข่าวแรกกันในเฮดไลน์คุณชมพู่อารยาครับคือถ้าเกิดพูดถึงพัฒนาการความสวยของเธอเนี่ยมีมาสวยขึ้นทุกวันจริงๆแต่ว่าล่าสุดนี้มีเธอก็มีการอัดคลิปนะครับสอนการแต่งหน้าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีคนไปสังเกตว่าตรงปีกจมูกของเธอเอาละมีรอยก็เลยสงสัยว่าไปตัดมาหรือเปล่าเอาคือเธอเนี่ยขึ้นชื่อว่าไม่ได้ไปทำใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยยังไงกันแน่ครับอ่ะไปดูข่าวนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับเมาส์รอบนี้นะครับบอกเลยว่ามีมูลนะครับเมื่อซุปตาหน้าแป๊ะชมพู่อรยาครับที่อัดคลิปวิดีโอนะครับอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าจากแบรนด์ดังเมื่อ1เดือนก่อนเนี่ยกับถูกชาวโซเชียลตาคมครับสังเกตเห็นรอยแผลเป็นข้างจมูกจนหลายคนก็เมาส์ว่าเธอแอบไปทำศัลยกรรมนะครับตัดปีกจมูกมาหรือเปล่าคลิปยาว9นาทีนี้นะครับมีวินาทีจับผิดคือแค่7วินาทีสั้นๆนะครับเป็นช็อตซูมขณะนางเอกสาวทาลิปสติกสีชมพูแบบเมื่อสักครู่นี้แต่รอยแผลเป็นที่ข้างจมูกเนี่ยของชมพู่ก็ยังไม่ค่อยหายดีกลับชัดเจนจนดึงความสนใจมากกว่านะครับหลายคอมเมนต์เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับกับคนจับผิดแต่หลายคนก็ออกตัวแทนนะครับว่าเป็นแค่รอยแดงข้างจมูกที่สาวๆเนี่ยที่รักการแต่งหน้าทุกคนต้องเจออยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับสรุปสองท้ายเนี่ยคงต้องให้คุณชมพู่มาตอบเองว่าเธอสวยด้วยมือหมอหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเธอเป็นนางเอกที่มีพัฒนาการหน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิงครับไม่กล้าคอนเฟิร์มคือถ้าเกิดพูดถึงรอยแดงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอย่างผมก็มีใช่ทุกคนจะมีเป็นเหมือนซิกเซียนที่มันจะขึ้นมาเยอะๆใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันก็ดูเหมือนเป็นรอยเส้นๆยังไงไม่รู้ในภาพอ่ะนะครับรอพี่ชมพู่ออกมาตอบก็แล้วกันครับนะครับไม่กล้าคอนเฟิร์มอะไรตอนที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าต้องเรียกได้ว่าซวยจริงๆคือแบบซวยเลยเจอเรื่องที่แบบแย่มาต่อเรื่องกันมาเลยใช่แล้วนะครับล่าสุดก็มีคดีเรื่องของอุบัติเหตุทางรถอีกนะครับคือล่าสุดเนี่ยเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครับคือมาดูว่ามูลเหตุจริงๆคืออะไรกันแน่มาอัปเดตกันครับจากที่ได้ทราบข่าวนะครับว่านักร้องหนุ่มอนัทพลสิริชุมแสงนะครับประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถ10ล้อบริเวณทางด่วนย่านสุขาภิบาล5นะครับโดยรถคันดังกล่าวเนี่ยพลิกคว่ำอยู่กลางถนนนะครับจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีรถพ่วง18ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับหักหลบรถของคุณอาพุ่งเข้าชนรถ10ล้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับถ้าบอกว่าคุณอาไม่ได้ขับรถคนชนคนนะถูกไหมตอนแรกที่เราฟังกันอาจจะได้ยินและเข้าใจไปอีกแบบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักร้องดังตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายสองของวันนี้นะครับคุณอาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพันตำรวจโทธีระเรืองเนตรครับพนักงานสอบสวนสน.ทางด่วน1ในฐานะพยานเบื้องต้นเรื่องคดีเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2คดีด้วยกันนะครับ1คือคดีแรกครับคุณอาขับรถชนท้ายรถ10ล้อซึ่งมีความผิดตามพรบจราจรเป็นความผิดลหุโทษมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทในข้อหาขับรถโดยประมาทนะครับคดีที่2ครับเป็นการขับรถชนคนเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นคดีของรถคอนเทนเนอร์นะฮะวันนี้เลยไปให้ปากคำในฐานะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นครับคือตอนแรกที่เราชนแล้วก็ได้รับข้อกล่าวหาว่าได้ประมาทแล้วก็ขับรถโดยประมาทแล้วก็หลับใน
แล้วก็ทําให้ทรัพย์สินเสียหายคือตรงนั้นเราจบไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้เรามาเป็นพยานเป็นคดีที่2ที่รถเทรลเลอร์มาชนแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตคดีแรกนี่คือเปรียบเทียบปรับเท่าไหร่ปรับ 1,000 บาทครับวันนี้ก็มาฟังข้อสรุปแค่นี้ก่อนครับสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างดีขึ้นครับหลังจากได้ไปทําบุญครับหลังจากได้ทําบุญค่อนข้างดีขึ้นพอสมควรแต่ว่าก็จะมีจิตตกบ้างเวลาผ่านถนนตรงนั้นเพราะมันเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีหลังจากนี้ยังจะต้องเดินทางมาให้ปากคำอะไรอีกไหมคะเรื่องถ้ามีเรื่องก็คือว่าจะเป็นเดินทางมาเป็นพยานอาจจะมีครับเดี๋ยวต้องดูในอนาคตส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าวันที่20กันยายนที่ผ่านมาได้ส่งตัวแทนนะครับเข้าร่วมพิธีตามหลักศาสนาอิสลามนะครับพร้อมมอบเงินให้จำนวนหนึ่งแล้วครับใช่มีข่าวระดับออกมาก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าเจอข่าวนี้เข้าไปอีกนะครับเครียดเลยทีเดียวแต่ว่าให้กำลังใจสรุปความจริงเปิดเผยแล้วครับก็คือว่าสรุปง่ายๆละกันครับคือว่าคุณอาเนี่ยขับรถมาชนก่อนตึงนั่นปุ๊บแล้วก็ลงมาเคลียร์กันข้างล่างอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรถอีกคันนึงขับเข้ามาชนรถที่คุณอาไปชนตอนแรกคือหักหลบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนครับแล้วก็มาชนคู่กรณีของคุณอาอีกทีนึงแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะรับสารไปอีกแบบหนึ่งแล้วเหมือนว่ามองคุณอาไปไม่ดีแล้วตีหัวข่าวมาว่าแรงไปอะไรแบบนี้ตอนนี้ความจริงทั้งหมดก็ได้รายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูคุณเปิ้ลคุณจูนดีกว่านะครับได้ข่าวว่ากำลังจะคลอดแล้วนะครับลูกชายคนที่3แต่ว่ามีปัญหาอยู่หนึ่งปัญหาคือเขาบอกว่าคุณจูเนี่ยมดลูกแข็งตัวเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับไปสอบถามเธอดีกว่าครับตามเลิกนะครับที่คุณหมอบอกเนี่ยก็อีกแค่4วันเท่านั้นครับก็จะถึงเลิกคลอดของน้องออกูดลูกชายคนที่3ของคุณเพิ่มคุณพ่อนะครับเปิ้ลนาคอนกับคุณแม่จูกสมาถึงแม้จะตั้งครรภ์ลูกมาเป็นคนที่3แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเกิดภาวะมดลูกแข็งตัวครับแล้วก็บีบตัวใกล้คลอดต้องให้คุณสามีเนี่ยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลกลางดึกครับแอดมิดไปใช่เพราะว่าวันนั้นทำงานแล้วเดินเยอะจริงๆเขาก็ให้ไม่เขาไม่ให้เดินแล้วคุณหมอสั่งมาให้เดินแล้วแต่ว่านี่มันเป็นงานของเราเนาะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวด้วยแหละพี่จูนอย่างวันนั้นที่ท้องแข็งนี่คือหมอเขาบอกว่าไงคะอ๋อวันนั้นก็ไม่เคยเป็นจากตอนท้องออกัสออก้าไม่เคยเป็นแล้วก็เลยตกใจพอตีสามก็ให้พี่เปิ้ลพาไปหมอก็บอกว่ามันก็เป็นภาวะที่มดลูกแข็งตัวบีบตัวใกล้คลอดแต่ว่ามันถี่ก็คือถ้ากลับมาอีกทีคือคลอดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนั้นจากวันนั้นที่ไปโรงพยาบาลเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเขาให้หยุดได้แล้วเพราะว่าใช่มันนั้นจะไปฉีดยาให้หยุดที่จะทำอะไรทุกอย่างยังกังวลอยู่ไหมคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะชิลค่ะไม่ได้หมายถึงว่าเก่งนะแต่ว่าคือเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวแพทเทิร์นมันจะเป็นยังไงเพื่อนอยากให้เหมือนใครอยากให้เหมือนเราหรืออยากให้เหมือนอยากให้เหมือนจูนมากกว่าเพราะอะไรพี่เพราะถ้าเหมือนพี่เนี่ยยากอ่ะมันต้องเล่นกีฬาที่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลามันสงสารเด็กตอนโตใช่ไหมวันอาทิตย์นี้น้องอ๋อใช่ค่ะวันที่27เนี้ยค่ะกำหนดคลอดแล้วค่ะผ่าค่ะผ่าดูเลิกผ่าค่ะตามเลิกที่ตั้งใช่ตามเลิกผ่าใช่ใช่8เลิกนี้คอมพิวเตอร์8โมง9นาทีวันอาทิตย์ครับยังวันนี้ก็ดูเลิกวันนะวันนี้เปิดตัวบริษัทมาดามกาสก้าค่ะมันเป็นธุรกิจอะไรยังไงคะสำหรับธุรกิจตัวนี้ของเราก็ความสวยความงามค่ะทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าทำไมถึงอยากทำนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากแบบเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็มีลู่ทางมีช่องทางแล้วเราก็ปรึกษาพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลก็ซัพพอร์ตมันทำได้เราก็เลยเริ่มต้นทำขอบคุณค่ะสงสัยพ่อเปิ้ลและแม่จูนนะครับจะเตรียมปั๊มเงินรับขวัญลูกคนที่3อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่อยากรู้ต่อไปกว่านั้นก็คือน้องออกัสและออก้าเนี่ยจะเตรียมอะไรไว้รับขวัญ น้องคนเล็กบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวงานเพิ่งเริ่มแล้วนะคะดูจะเป็นครอบครัวอารมณ์ดีจริงๆตะกี้คือแซวตัวเองเรียบร้อยแล้วแซวตัวเองคือไม่ต้องรอให้คนอื่นแซวมันไม่น่าพี่จูนบอกว่าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลยากพี่เปิ้ลกัดตัวเองเลยบอกว่างั้นออกมาเนี่ยต้องเล่นกีฬาที่ใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาไม่น่าเวลาขับเจ็ตสกีนะเวลาที่เขาไปแข่งใส่หมวกกันน็อกแน่นเลยนะครับก็แซวกันไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับมาต่อที่หนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับคุณฟลอยด์ณัฐพงศ์นะครับคบกับคุณแพรวคณิตกุลนะครับมาประมาณ1ปีแล้วครบรอบแล้วครับก็ไม่ต้องมาถามกันหน่อยดีกว่าทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างมีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้แก่กันหรือเปล่านะครับลองไปดูกันครับนับเวลาถอยหลังนะครับเหลือแค่2เดือนเท่านั้นความรักของหนุ่มอารมณ์ดีครับคุณฟลอยด์ณัฐพงศ์กับสาวเสียงสายคุณแพรวคณิตกุลครับก็จะครบรอบ1ปีแล้ว
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้คนโสดได้อิจฉากันอยู่ตลอดนะครับจนหลายคนเนี่ยอดที่จะลุ้นไม่ได้ว่าในวันครบรอบ1ปีฝ่ายชายจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้นักร้องสาวบ้างครับออกกินอ่ะโหคือผมไม่ได้คบใครมานานแบบเป็นแบบครบ1ปีมาแบบนานมากแล้วประมาณ 7-8 ปีแล้วอ่ะคือที่ผ่านมาก็มีนะแต่ว่าไม่ถึงปีสักทีไม่ถึงปีสักทีเกือบแล้วก็แบบไม่ถึงนาทีอะไรเงี้ยแต่คือแต่นี่ก็ยังไม่ถึงไงแล้วก็ยังพูดไม่ได้ว่าครบไงนะฮะก็อีกประมาณ2เดือนจริงๆแล้วผมแบบไม่อยากให้คาดหวังนะแต่คือเราให้ทุกวันอยู่แล้วทำให้ทุกวันมันเป็นเหมือนวันแรกที่เราคบกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยพอครบปีต้องมารอหรอว่าเอ้ยแกจะเซอร์ไพรส์อะไรชานแกจะอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ผมพยายามทำให้ทุกวันมีความสุขทุกวันที่เราได้เจอกันมากกว่าคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสุขมันคงไม่อยู่ยามถึงขนาดนี้หรอกเพราะผมว่าตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆตอนนี้กับเรื่องของความสุขของเรื่องหัวใจที่แบบเราแชร์ให้กันแล้วก็เติมเต็มกันและกันนะครับอย่างใกล้วันครบรอบนี้เรามีเตรียมการหรือวางแผนอะไรไว้ไหมคะก็มีคิดเล่นๆนะมีคิดเล่นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอถึงณโมเมนต์นั้นเวลานั้นแล้วเนี่ยเราจะติดงานแบบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือหลักๆผมว่าแพรเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดงานมาก่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำอยู่ดีกว่าเพราะว่ายังไงซะเราก็ต้องทำงานเพื่อที่จะสร้างแบบสร้างฐานะไปด้วยกันโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เชื่อมแบบความสัมพันธ์เราให้มันดีขึ้นคือผมพยายามที่จะแบบหาแอคทิวิตี้หรือว่าแบบกิจกรรมอะไรที่เราทำด้วยกันบ่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่เราได้จดจำคือการที่เรามาเจอกันไปดูหนังไปกินข้าวกันคือใครๆก็ทำได้แต่ว่าไอ้กิจกรรมเหล่านี้แหละจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจำไม่ได้เหรอเมื่อปีที่แล้วที่เราไปพายเรือใบด้วยกันนะเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอย่างนั้นขึ้นผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้เราแบบมีความแบบคล้ายกันตรงที่2คนเนี่ยเป็นคนชอบทำกิจกรรมชอบทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์เหมือนกันคู่เราแบบมีเปลยๆมั้ยครับว่าเมื่อยังไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนนะกับการที่การจะต้องแบบไปคาดหวังให้เด็กแบบ2คนมันต้องแบบเรื่องแต่งงานใช่มั้ยก็คือยังไม่มองอยู่แล้วถ้าวันนึงมันพร้อมเดี๋ยวเราก็แต่งกันเองครับมีเกรงมั้ยครับเวลาไปพบพ่อแม่น้องผมไม่เกรงเลยครับเพราะว่าแม่แพรกับพ่อแม่ผมก็คือแบบว่าบันเทิงมากคือสนุกสนานทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดูจากลูกก็รู้แพรก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบผมก็อารมณ์ดีคือเพราะฉะนั้นฐานครอบครัวเราเป็นคนแบบอารมณ์ดีแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันก็สนุกสนานอยู่แล้วนะครับว่าสองครอบครัวจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้ถ้าเกิดวันไหนผู้ใหญ่เรียกเข้าไปตกลงค่าสินสอดอย่าลืมมาบอกพวกเราด้วยนะครับคือบันเทิงกันถึงคุณพ่อคุณแม่เลยใช่นะครับบันเทิงกันทั้งครอบครัวครับเออนะครับแต่คุณฟอยนี่แฟนเขาแต่ละคนมันสวยทุกคนเลยนะผู้หญิงนี่ชื่นชอบคุณสุภาษิตไงที่คนวัยรุ่นชอบเลยเขาบอกว่าสวยมักนกตลกมักได้แต่กรณีนี้เนี่ยหล่อมักนกผมว่าตลกมักได้ครับผมนะไม่แต่หน้าเอาคมอยู่ใช่นะครับมาพูดถึงคุณพอล่าดีกว่านะครับแก๊งนางฟ้าก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณพอล่าต้องบินไปฮ่องกงแล้วก็กรุงเทพเนี่ยทุกๆ2อาทิตย์เลยเพราะตอนนี้เธอก็ไปปักหลักอยู่ที่ฮ่องกงแล้วแหละเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยก็คือมีธุรกิจอยู่ที่นู่นครับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มารับงานพิธีกรที่เมืองไทยอีก1รายการหลายคนก็เลยว่าถามบอกว่าเฮ้ยจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยถาวรอีกทีหรือเปล่าครับก็ครบ1เดือนแล้วนะครับสำหรับคุณแม่ลูก2พอล่าเชลเลอร์ครับที่ก็ตัดสินใจนะครับย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะครับเนื่องจากคุณสามีเนี่ยเอ็ดเวิร์ดนะครับมีธุรกิจต้องคอยดูแลอยู่ที่นั่นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเจ้าตัวก็ยังหาโอกาสบินกลับมาเมืองไทยอยู่บ่อยๆครับที่ล่าสุดนี้นะครับทำเอาหลายๆคนเนี่ยรอลุ้นไม่ได้ว่าคุณแม่พอล่าจะยอมกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวได้รวมตัวนะครับกับเพื่อนแก๊งนางฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวุ้นเส้นคุณนานาเรบินาเจนสุดาแอดอลิชานะครับก็เป็นพิธีกรในรายการ Good Morning นางฟ้าซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ออกมาเผยว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนเดิมครับด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับรายการของเรา Good Morning นางฟ้านะคะทุกวันตอนนี้ก็มีรายการที่ต้องรับผิดชอบด้วยถูกต้องกับเพื่อนๆก็แน่นอนต้องเจอกันเดือนละ2รอบก็ดีค่ะก็ดีได้เจอเพื่อนๆบินไปบินมาเหนื่อยมั้ยทุกครั้งที่บินมาได้เจอเพื่อนๆก็เลยหายเหนื่อยค่ะประมาณทุก2อาทิตย์หรืออะไรเนี้ยค่ะใช่อย่างงานละครมีติดต่อมาบ้างไหมคะก็มีบ้างช่วงนี้อยู่นู่นก็ไม่ได้มีเขาคงแบบว่าคิดว่าหายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้ามันใช่เดี๋ยวมันมาเองไม่ได้เซโนเลยก็อย่างที่บอกคือต้องรอโปรเจกต์ที่แบบเหมือนแบบใช่มากๆแบบว่าเฮ้ยแบบโปรเจกต์นี้แบบพลาดไม่ได้เลยอะไรอย่างหลักๆเราก็รับงานพรีเซนเตอร์หรือว่ารายการถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสรุปทั้ง2คนนะครับน้องไลลากับน้องลูก้านะครับตอนนี้ก็ปรับตัวเข้ากับที่นั่นได้ดีแล้วอาจจะติดแค่เรื่องภาษาอยู่บ้างแต่ก็ยังให้น้องไลลาเนี่ยพูดภาษาไทยอยู่นะครับเพราะกลัวว่าจะมาเล่นกับบรรดาลูกๆของแก๊งนางฟ้าไม่ได้ครับพูดค่ะตลอดถ้าเขาเหนื่อยเขาจะแบบไม่อยากพูดภาษาไทยไลลาถ้าไลลาไม่พูดภาษาไทยกับมัมมี่ไลลาจะเล่นกับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องนะไม่อยากให้ลืมภาษาไทยค่ะเพราะขนาดพระเองแบบไป3อาทิตย์กลับมานี้วันนี้ยังแบบ
พูดยังยากเลยจริงๆนะไลลาพูดภาษาไทยเก่งกว่าภาษาอังกฤษนะแต่ตอนนี้เริ่มไปอีกทางนึงแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาตลอดลูก้าอยากให้พูดภาษาไทยแล้วก็เพราะว่าลูก้าต้องได้จีนมากกว่านั้นเลยแต่อย่างแม่พูดไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับเยอะมากเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราแล้วก็มันก็ไม่ได้ไกลมากจากเมืองไทยแล้วก็เหมือนวัฒนธรรมหรือการอยู่ที่นั่นมันก็ไม่ไกลกันมากใกล้เคียงค่ะก็เลยแบบมันโอเคถ้าสมมติย้ายไปเมืองนอกแบบเหมือนแบบยุโรปหรืออย่างนี้คงแบบแตกต่างกันมากเด็กๆ ก็เข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็กำลังเริ่มให้เขาเหมือนไปเรียนนู่นเรียนนี่จัดสเกดจูลเขาไลลาเป็นคนที่ปรับตัวง่ายมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วคือพลัดพาไปทุกที่ไปเจอคนใหม่ๆอะไรตลอดโรงเรียนไลลาก็จะมีเรียนภาษาจีนนิดนึงลูกคนที่สามมีโอ้ยยังค่ะรอให้ลูก้าพ้นหนึ่งขวบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยมาถามใหม่นะอยากมีค่ะอยากจริงๆแล้วอยากมี 3-4 คนนอกจากนี้นะครับพอลล่าก็ยังเผยว่าตอนนี้อยากจะไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าจะได้ใช้สื่อสารได้มากขึ้นครับเรียนกันที่ฮ่องกงเขาไม่ได้จีนกลางไงเขาท้องเขาหัวเสงอะไรเงี้ยคุณไปคุณคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่ยิงภาษาเนื้อเป็นกวางตุ้งใช่ครับมันจะใช้ไม่ได้ทั่วโลกสิแต่เมื่อกี้เห็นรูปของลูกๆนะวิดีโอคือยอมรับว่าตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้น่ารักขนาดนี้อ่ะคือยังดูลุกไม่ทันใช่ยังไม่ชัดตอนนี้คือสวยมากนะนะครับแล้วลูกชายคือโอ้โหคิ้วเข้มจมูกโด่งมาตั้งเด็กเลยอ่ะเราโตอีกนิดนึงจะชัดกว่านี้นะชัดกว่านี้แน่นอนอีกสักครู่หนึ่งครับผมช่วงหน้าครับกลับมาSoul Insightครับ